สวัสดีครับผมวันนี้พี่บิ๊กมาแจกสูตรนมชมพูหรือว่านมเย็นนะครับสูตรวันนี้คำนวณต้นทุนให้ด้วยว่า1ขวดตกขวดแล้วเท่าไหร่นะครับก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆไว้ด้วยนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราเตรียมน้ำร้อน 2,000 มิลลิลิตรครับผมตามด้วยครีมเทียมนะครับ160กรัมตามด้วยน้ำตาลทรายขาวครับ240กรัมครับผมเกลือครับ1ส่วน8ช้อนชาหลังจากนั้นก็คนให้ส่วนผสมของเราเข้ากันดีเลยครับผมคนให้ครีมเทียมแล้วก็น้ำตาลละลายดีเลยนะครับตามด้วยเฮเบอร์บอยครับผม220มิลลิลิตรครับนมข้นจืด300มิลลิลิตรครับนมข้นหวาน240มิลลิลิตรครับหลังจากนั้นก็คนให้ส่วนผสมของเราเข้ากันดีเลยเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะครับก็พักไว้ให้เย็นตัวลงหรือว่าอุ่นตัวลงก่อนที่จะนำไปเทใส่ขวดนะครับสำหรับขวดที่พี่บิ๊กใช้วันนี้นะครับหาซื้อได้จากร้านขายอุปกรณ์เบเกอรี่หรือทางออนไลน์ก็มีครับปริมาณ220ซีซีนะครับผมเราจะใส่นมชมพูลงไป200มิลลิลิตรต่อ1ขวดนะครับหลังจากนั้นก็นำฝามาปิดให้สนิทเลยจากนั้นก็ทำให้ครบทุกขวดเลยครับผมเมื่อครบแล้วก็จะได้แบบนี้เลยนะครับวันนี้จะได้ทั้งหมด14ขวดครึ่งนะครับผมขั้นตอนการเก็บรักษาก็ให้เก็บรักษาไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดาหรือเก็บรักษาไว้ในถังน้ำแข็งก็ได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นความเย็นต้องเพียงพอถ้าเกิดว่าความเย็นไม่เพียงพอจะทำให้นมชมพูของเราบูดหรือว่าเน่าเสียได้นะครับเดี๋ยวเรามาลองกินด้วยกันครับว่ารสชาติเป็นยังไงครับผมรสชาตินะครับรสชาติมีความกลมกล่อมนะครับไม่ได้มีรสชาติไหนที่โดดขึ้นมานะครับสูตรนี้จะไม่เข้มข้นมากนะครับผมละมุนมากๆเลยครับเดี๋ยวเรามาลองคำนวณต้นทุนกันนะครับว่าต้นทุนรวมตกอยู่ที่เท่าไหร่นะครับต้นทุนรวมตกอยู่ที่ 97.15 บาทสตางค์ครับ9ต้นทุนรวมตกอยู่ที่ 97.15 บาทสตางค์ครับเราได้นมชมพูทั้งหมด 14.5 ขวดนะครับเพราะฉะนั้นจะตกขวดละ6บาท .70 สตางค์ครับราคานี้ยังไม่รวมค่าน้ำแข็งค่าสติกเกอร์ค่าอื่นๆนะครับราคาที่ควรขายก็ขายอยู่ที่15ถึง20บาทได้เลยครับหรือขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเลยว่าจะเอากำไรมากเอากำไรน้อยนะครับผมเพื่อนๆก็ลองนำสูตรนี้ไปทำตามได้เลยนะครับอยากจะปรับลดตรงไหนเพิ่มเข้าไปก็สามารถทำได้เลยครับถ้าเกิดว่าชื่นชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ